ับเป็นกำลังใจให้เน้นนะครับวังขนายเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนแล้วไม่ใช่แค่ผู้สนับสนุนนะเป็นหุ้นส่วนของสโมสรไชน่าทำบิวด้วยนะครับเขาก็จะอยู่กับเราเนี่ยตรงเนี้ยโครงการเนี้ยจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับมีทุกๆปีนะครับสุดครับกระบานเอาลองกระบาน more bikes than today come on no more bikes now back again ใจอ๋อพอแล้วป่ะมองย้ายด้วยแย่ครับแย่จะตายแบบนี้โอ้โหจะตายเหนื่อยไม่รู้ดิเส้นสะอาดเรารู้ไหมว่าเราแบบอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆไงเพราะเป้าหมายเราอยู่ข้างบนมันสูงไหมวะถ้าเราไม่อยากที่จะขึ้นมาข้างบนมันอยู่แต่ข้างล่างแค่นั้นกูเหนื่อยมากไม่วิ่งนานแล้วไอ้แม็กคิวก้าวบอกเลยว่าครับว่าแย่เดี๋ยวปีหน้าผมยาวที่1ครับปีนี้ผมอ่อยให้ครับผมฟูทุกปีเลยเฮ้ยเอาหน่อยดิใช่เอาหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแน่ปีนี้มาแน่ปีนี้คนที่ได้เวลา2นาที50นี้คือพอชนงานครับเท่ากับมอสจะเป็นคนชายคนแรกครับที่ขึ้นเขาเท่าคูเร็วที่สุดในโลกครับครับผมก็สำหรับในปีนี้ครับก็กิจกรรมวิ่งวัดใจปี2019ครับก็เป็นการวิ่งประเพณีของทุกๆปีในสโมสรไชน่าทอนบิลนะครับผมวิ่งวัดใจวิ่งวัดใจก็คือมันจะได้รู้ว่าขีดจำกัดของตัวเราเองมันมีแค่ไหนครับขีดจำกัดของตัวเองว่าเราวิ่งไปเหนื่อยแล้วแหละถึงขั้นที่3 400แล้วมันเหลืออีกนิดเดียวเหมือนกับเราเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยครับเหมือนกับนาทีที่90แล้วอะไรเงี้ยเรานำอยู่เงี้ยถ้าเราเสียสมาธิหรือว่าเราถอดใจแม้แต่นิดเดียวเราอาจโดนตีเสมอเลยถึงขั้นแพ้ได้อะไรเงี้ยครับครับปีนี้มันปีแรกสำหรับผมครับกับการวิ่งมาใจครับซึ่งได้รางวัลมาครับวิ่งมาใจก็เหนื่อยอยู่ครับวิ่งมาใจสำหรับ556คันครับซึ่งทำเวลาได้3นาที5วิครับ Okay, and then what your opinion about this today this you have a what is pro and con about this Okay, thanks aYeah, actually, this is my first year in China, but my first time that I participate in this event.
ก็คือว่าจริงๆแล้วนี่เป็นปีแรกที่เขาได้มาร่วมงานนี้นะครับเขาอยู่นี่มาหลายปีแต่ว่าเป็นปีแรกที่เขาได้มาร่วมงานจริงๆ and I only heard the story so far how exhausting it is and how difficult and even when I was staying here and looking up the hill I thought it cannot be that hard for the players ก็คือเขาได้ยินเรื่องราวมาเยอะจากผู้เล่นจากอะไรจากหลายคนว่ามันหมดแรงแค่ไหนให้มันกินแรงมันเหนื่อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะแล้วพอเขามาถึงตรงนี้ปุ๊บเขามองขึ้นไปข้างบนบนเขาเขามองขึ้นไปข้างบนบนเขานะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าเหนื่อยเลยขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยนะครับ but when I go by myself and not even in halfway I was already exhausted and almost want to die and I was totally underestimating this and it's crazy that players can come up here under 3 minutes this is really unbelievable performance ก็คือเขาบอกว่าพอเขาได้ไปจริงๆนะแล้วเขาก็เดินขึ้นไปประมาณไม่ถึงครึ่งดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาแทบตายเหนื่อยแทบตายเลยแล้วเขาไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาประเมินมันต่ำไปบันไดนะครับบันไดตัวนี้ไม่ใช่โทษทีบันไดตัวนี้เขาประเมินบันไดนี้ต่ำไปนะครับแล้วเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะน่าเหลือเชื่อที่ว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยครับสามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า3 นาทีในการขึ้นไปถึงยอดสูงสุดนะครับ so I actually never saw my players fighting like this never saw a face and a mimic what they did to come up here so I was waiting for them on the last 100 steps and like some players they looking in your eyes and say coach please I want to lay down and die now and you try to push them and they make it to the end so it's on the one side making you proud and on the other side you hope that really nothing happened to them ก็เขาเป็นคนที่พอเขาวิ่งขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บโค้ชเดนิสเป็นคนที่ขึ้นไปรอถึงประมาณเกือบ100ขั้นสุดท้ายนะครับมันจะมีที่พักอยู่ตรงนึงนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่เห็นหน้าผู้เล่นเห็นอะไรผู้เล่นปุ๊บคอยดูผู้เล่นทั้งหมดแล้วก็เขาบอกเห็นผู้เล่นเนี่ยมาแต่ละคนวิ่งมาถึงแล้วก็เห็นหน้าสีหน้าผู้เล่นแต่ละคนแล้วก็แบบว่าเราก็คอยผลักดันให้ผู้เล่นขึ้นไปถึงจนสุดนะครับเพราะผู้เล่นหน้าตาจะบอกว่าเหนื่อยมากแต่ละคนเลยครับแล้วก็หลายๆอย่างคือเขารู้สึกสิ่งที่เขารู้สึกได้คือว่าเขารู้สึกภูมิใจกับผู้เล่นทุกคนที่สามารถขึ้นไปถึงแล้วก็ผลักดันตัวเองให้ขึ้นไปถึงตรงนั้นให้ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงเขาก็กังวลว่าผู้เล่นเนี่ยจะเป็นอะไรไปก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับ but it's very good for our team spirit yeah, so everybody is supporting each other the staff support the team the team support the staff yeah, for the members who going upstairs as well andThis is very good for our spirit, and this is what we like to do. And so this event is helping us a lot to going on the limit, and some of them going over the limit, but still keeping yeah close together as a team. ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมสปิริตนะครับเป็นเรื่องของการสู้ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นการช่วยงานกันด้วยคืออย่างแรกสตาฟทุกคนช่วยงานผู้เล่นเตรียมตัวให้ผู้เล่นได้ขึ้นไปให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ผู้เล่นก็ให้กำลังใจสตาฟให้เอาของขึ้นไปเตรียมตัวเลยทุกอย่างทุกคนช่วยกันเป็นเรื่องของทีมสปิริตล้วนๆเลยครับแล้วก็เขาได้เห็นว่าบางคนเนี่ยไปถึงลิมิตของตัวไปถึงขีดจำกัดของตัวเองครับแตะขีดจำกัดของตัวเองผู้เล่นสามารถแตะขีดจำกัดตัวเองได้แล้วก็ในขณะที่หลายๆคนนะผู้เล่นหลายคนสามารถข้ามก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดตัวเองไปได้นั่นคือเป็นเรื่องที่ดีในฤดูกาลนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เขาเฝ้ารอในฤดูกาลนี้ด้วยว่าโอเคกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ส่งผลดีกับฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ so congratulations to the three winners I'm very happy that our youngest player was in the top three as well and yeah hoping for the next year that we keeping this event but one is for sure I will not do it again ก็เขาบอกยินดีกับ3คนนะครับที่ได้รางวัลเร็วที่สุดของทีมเราด้วยทํานักบอลแล้วก็ยินดีกับน้องที่อายุน้อยสุดในทีมนะครับก็คือน้องเคสที่ได้ติด1ใน3นะครับแล้วก็เขาบอกว่าหวังว่างานนี้จะจัดขึ้นทุกปีปีหน้าก็จะมีอีกนะครับผมแต่ว่าเขาสัญญาไว้อย่างนึงเลยว่าปีหน้าเขาจะไม่วิ่งขึ้นมาอีกรอบแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณครับยังไงอะผมไม่ไหวแล้วสุดยอดยังไงกันยอมเคยทำอะไรอย่างนี้ปะโอ้สุดแม่งสุดจริงโอ้สบายเหรอไม่สบายนะนี่ยังนั่งคูลดาวน์อยู่เนี่ยเหนื่อยยาวไปไหมสัมภาษณ์กูเนี่ยคนอื่นมากกูเหนื่อยไปมาแล้วกันนู่นข้างหลัง